สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบริการเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกและไทยเรานะครับช่วงนี้นะครับนะถ้าเรามองเฉพาะในเมืองไทยเรานะครับก็นับเป็นข่าวดีนะที่รัฐบาลเนี่ยนะสามารถที่จะควบคุมนะการแพร่ระบาดนะของโควิด-19 นะค่อนข้างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากนะครับในตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาผมก็เห็นผลงานนะครับโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขนะโดยแพทย์ไทยเนี่ยนะค่อนข้างที่จะในมุมมองผมแล้วเนี่ยตรรกะการคิดนะครับการใช้เหตุผลเนี่ยนะครับก็สมเหตุสมผลแล้วก็มาตรการก็พอเหมาะพอควรนะเรียกว่าไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะครับจึงสามารถจำกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทั่วโลกเนี่ยหลายประเทศโดยเฉพาะในตะวันตกนะครับในสหรัฐและยุโรปเนี่ยก็ยังค่อนข้างหนักอยู่นะครับแต่ไทยเราก็สามารถผ่อนคลายนะการล็อกดาวน์ระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3สำเร็จนะจนมาถึงระยะที่4นะครับก็มีการผ่อนคลายแล้วก็ยกเลิกเคอร์ฟิวนะครับแต่ผมก็บอกไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ว่าก็อย่าเพิ่งประมาทนะครับว่าอย่าเพิ่งประมาทไม่ใช่ว่าต้องเคร่งเครียดนะครับแต่ว่าให้มีสติเวลาการดำเนินชีวิตประกอบกิจการงานการเรียนหนังสือเนี่ยออกไปข้างนอกหน้ากากนะครับอาจจะรวมถึงไอเฟสชิลนะครับรวมถึงพวกเจลแอลกอฮอล์นะครับสำคัญอยู่นะการล้างไม้ล้างมือโซเชียลดิสแทนซิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมสำคัญอยู่นะรวมถึงเมื่อกลับบ้านนะครับนะก็ต้องดูแลให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ยังสำคัญอยู่นะผมเชื่อว่าใน 1-2 ปีเนี้ยนะวิถีชีวิตก็เรียกว่า new normal ก็ต้องเป็นแบบนี้ไปก่อนนะแต่ว่า new balance ก็ปรับตัวกันไปแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเพราะเศรษฐกิจโลกตามการคาดการณ์ของ World Bank นะธนาคารโลกนะก็หนักนะครับติดลบถึง 5.2% หรืออาจจะเลวร้ายกว่านั้นในกรณีโควิด-19 ไม่จบนะหรือว่าเกิดระลอกที่2อาจจะไปถึงลบ 8% เลยส่วน OECD นะครับองค์กรใหญ่ระดับโลกองค์กรหนึ่งนะก็คาดการณ์ว่า GDP นะครับของโลกเนี่ยจะติดลบประมาณ 6% แต่ถ้าเกิดการระบาดระลอก2เนี่ยอาจจะติดลบเป็น 7.6% นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ายังหนักอยู่นะมาด้วยมุมมองส่วนตัวเนี่ยนะครับผมจึงบอกว่าหลายท่านอย่าประมาทนะถ้ากระจายความเสี่ยงทรัพย์สินได้ก็กระจายเพราะเราไม่ทราบนะครับว่า Black Swan หงส์ดำตัวต่อไปคืออะไรนะ Black Swan หงส์ดำตัวต่อไปจะเข้ามาเมื่อไหร่ซึ่งสิ่งที่ผมคาดการณ์ไว้ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงแล้วครับอาจจะเป็นภัยทางธรรมชาตินะภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเกิดจากดินน้ำนะลมหรือไฟนะซึ่งก็คาดเดาได้ยากแต่ผมก็เชื่อว่านะครับนะยังไม่จบนะน่าจะมีแบล็กสวอนยังมีหงส์ดำมาเป็นชุดๆนะเป็นระยะระยะนะเพราะว่าในปี2023เนี่ยแปลกใจว่ามันมาแบบติดๆกันเลยนะครับนะมันเหมือนกับกรรมนะครับเขาเรียกว่ากรรมเหมือนกรรมตัดรอนนะกรรมที่เข้ามานะเราจะมองลักษณะของกรรมตัดรอนแบบนี้นะว่าจะเป็นคำเตือนนะจากธรรมชาติจากพระเจ้านะหรือว่ากฎแห่งกรรมนะกฎไตรลักษณ์ก็ได้นะหรือเราจะมองว่ามันเป็นลักษณะของการลงโทษก็ได้นะเป็นวิบากกรรมก็ได้นะก็ขึ้นอยู่ว่าเรามองแล้วเราเข้าใจกับสิ่งต่างๆอย่างไรถ้าเรามองแล้วเรามีสติปัญญาในการมองเนี่ยนะเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาสอนตัวเองนะมาสอนตนเองให้ตั้งตนในความไม่ประมาทมีสติปัญญาให้มากขึ้นนั่นเองนะครับว่าโดยส่วนตัวผมประเมินวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับนะจะพ้นภัยได้เนี่ยมันพ้นได้แบบรอดปลอดภัยหรือไม่นะบางคนที่พ้นแบบเรียกถูลู่ถูกังไปนะพ้นไปแบบทุกข์ทรมานหนักอ่ะแสนเรียกว่าแสนสาหัสนะมันก็เรียกว่าผ่านไปได้เหมือนกันถูกไหมแต่ถ้าเกิดใครจะรอดปลอดภัยเนี่ยนะมันก็ต้องดูไปถึงประมาณกลางปี65นะเพราะว่าตอนที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะปีนี้นะมันเกิดลักษณะเขาเรียกว่า global recession เศรษฐกิจโลกถดถอยแน่ๆนะก็ติดลบประมาณ 6-7% แล้วกันคร่าวๆนะครับกรณีที่เลวร้ายสุดก็จะไปถึงลบ 8 หรือลบ 9% นะอันนี้หมายถึงว่า GDP โลกนะครับติดลบหดตัวนั่นเองแต่ว่าปีหน้านะครับ2564นะก็ถ้าเกิดซ้ำอีกคือ GDP หดตัวติดลบอีกนะถ้าเกิด2ปีติดกันเนี่ยก็มีโอกาสครับนะที่เราจะเรียกว่ามันเข้าสภาวะเขาเรียกว่า global
Great Depression เพียงแต่รอบนี้มันหนักเพราะตามการคาดการณ์ของ World Bank เนี่ยมันหนักสุดในรอบ150ปีนะเราถึงเรียกว่า Global Great Depression สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกนะครับในรอบ150ปีเลยหนักกว่า Great Depression 1.0 นะเวอร์ชัน 1.0 ที่เกิดในช่วงปี1929ถึงปี1939นะครับตอนนั้นเกิดขึ้นที่สหรัฐหลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงล่มแล้วก็ลากเศรษฐกิจให้ถดถอยแบบนี้นะครับ 2-3 ปีแรกในปี1930ปี1931ปี1932 GDP สหรัฐก็ติดลบไปนี้นะครับและสุดท้ายก็เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า Great Depression นะครับสมัยนั้นก็นักเศรษฐศาสตร์สมัยนี้เขาเรียกว่า Great Depression 1.0 รอบนี้นะครับนักเศรษฐศาสตร์นักยุทธศาสตร์เขาเรียกว่า Great Depression 2.0 เพราะมันเกิดครั้งที่2แต่ตามการคาดการณ์ของ World Bank ธนาคารโลกเนี่ยเขาบอกหนักกว่าไอ้ช่วง Great Depression 1.0 อีกนะแล้วก็หนักที่สุดในรอบ150ปีแปลว่าอายุมันยาวนานกว่าการก่อตั้งระบบธนาคารกลางสหรัฐอีกนะครับมันจะรับมือได้อย่างไรเนี่ยนะก็ต้องดูผลงานซึ่งขณะนี้ธนาคารกลางสหรัฐ Federal Reserve ก็สู้เต็มอัตราศึกนะครับนะฉีดดอลลาร์ออกมานะครับพิมพ์ดอลลาร์ออกมาสร้างหนี้สินอย่างรวดเร็วมหาศาลนะก็บัญชีงบดุลของ Federal Reserve เนี่ยขยายจากไม่ถึง4ล้านล้านดอลลาร์ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 เรานับไปดูสิครับนะมีนาคมเมษายนพฤษภาคมไม่ถึง4เดือนเนี่ยตอนนี้ขนาดของบัญชีงบดุลเฟดเนี่ยมันทะลุ7ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้วเกือบ2เท่าแล้วภายในระยะเวลาแค่4เดือนเพราะนั้นเร็วมากนะครับการสร้างหนี้รอบนี้แล้วพิมพ์เงินอัดฉีดเข้ามาเพื่ออุ้มระบบนะเรียกว่าทุกภาคส่วนน่ะนะผมยังคิดเลยว่ามันเหมือนกับการเอาน้ำนั้นเอาหนองบึงนะน้ำจากหนองบึงอ่ะนะเข้าไปพยายามจะอัดฉีดนะเติมเข้าไปนะในน้ำคลองแม่น้ำมหาสมุทรหรือเปล่านะซึ่งต้องดูว่าจะเอาอยู่เอาไม่อยู่แต่ว่าถ้าปีหน้านะครับGDP โลกยังติดลบอีกอ่ะอย่างเงี้ยก็ชัดเจนว่าเข้าข่ายนะเข้า Global Great Depression ละนะเพราะนั้นก็ต้องดูว่าปี65เนี่ยนะครับเขาจะแก้ไขได้หรือเปล่านะถ้าแก้ไขไม่ได้นี่ก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแหละครับนะเราคงอย่าหวังพึ่งรัฐบาลนะหวังพึ่งระบบธนาคารกลางอะไรมากไม่ได้นะมันก็จะย้อนประวัติศาสตร์ไปในช่วง Great Depression ปี1929ก็คือธุรกิจต่างๆก็จะมีการล้มนะมันล้มละลายตัวนี้ขึ้นล้มละลายที่มันเกาะตัวขึ้นนะมีการเจ๊งมีการเลย์ออฟปลดคนงานคนว่างงานจำนวนมากนะครับก็ความเป็นอยู่ก็ฝืดเคืองนะเงินทองหายากนะแล้วก็สุดท้ายบางทีก็เกิดความเครียดขึ้นในสังคมนะก็มีการเดินขบวนนะเรียกร้องขอนะครับสิ่งต่างๆนะที่เขาพึ่งพาตนเองไม่ได้นะแล้วสุดท้ายก็เกิดกระแสชาตินิยมแล้วก็นำมาสู่การเผชิญหน้านะครับในมหาสงครามโลกครั้งที่2อันนี้คือประวัติศาสตร์นะครับในช่วง Great Depression ปี1929ถึงปี1939รอบนี้จะเกิดซ้ำหรือเปล่านะจะเกิดแบบไหนแต่ตอนนี้ผมก็ดูอยู่นะเพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นนะครับตอนนี้มันยังไม่เรียกว่ามันเกิดGreat Depression แต่สัญญาณเขารางอาจจะเกิดเพราะว่าขณะนี้เรายอมรับว่า Global Recession หรือเศรษฐกิจโลกถดถอยในปีนี้2020ปีแรกแล้วถ้าปีหน้าถดถอยอีก1ปีโอกาสสูงมากนะครับในปี65จะเข้าสู่ Global Great Depression นะอย่างเต็มตัวนะแล้วก็อาจจะสำรอยประวัติศาสตร์นะคือเกิดความตึงเครียดในสังคมเกิดความวุ่นวายเกิดความโกลาหลเกิดความไม่เรียบร้อยในสังคมนะครับและสุดท้ายก็จะเกิดพวกกระแสชาตินิยมความขัดแย้งอาจจะเกิดการเผชิญหน้าทางการทหารต้องติดตามต่อไปนะครับแต่สุดท้ายตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดนะพยายามดูแลตนเองด้วยการมีสติปัญญากระจายทรัพย์สินให้เรียบร้อยนะครับป้องกันในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนั่นเองนะครับเพราะนั้นช่วงนี้เป็นข่าวดีในประเทศไทยแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับจะรอดพ้นจริงๆอย่างปลอดภัยนะน่าจะเป็นหลังกลางปี65นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 ต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามและสุนทรอาจารย์เสกเสมอมานะครับเราค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ